ับเข้าสู่แบร์ไถ 7HD IT และยานยนต์คุณผู้ชมครับน้องเบนซ์ครับรายการเรานี่วันนี้ออกอากาศมาเป็นวันที่5แล้วนะเริ่มวันจันทร์ที่6นะแล้วก็วันนี้วันศุกร์นะฉะนั้นเนี่ยในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยพี่ขอสักทีหนึ่งที่เราจะเชิญแขกรับเชิญมานั่งข้างๆพวกเราคุยประเด็นที่ลึกซึ้งหน่อยเกี่ยวกับเทคโนโลยีวันนี้เราน่าจะคุยเรื่องอะไรกันดีนี่อินเทรนด์หน่อยตอนนี้เรื่องที่อินเทรนด์ตอนนี้เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะหรือว่า PDPA โอ้บังคับใช้แล้วนี่1มิถุนายนที่ผ่านมาใช่ค่ะและแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คืออาจารย์ไพบูลย์ อมรพิญโยเกียรติค่ะนักวิชาการด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และที่ปรึกษาคณะกรรมการยกร่างพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมาช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องพรบให้เข้าใจกันเลยค่ะวันนี้เยี่ยมไปเลยอ้าวงั้นเจออาจารย์กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์มาทำอะไรครับเนี่ยเมื่อกี้นี้เมื่อกี้เยี่ยมเลยแม่ผมพูดกับเบนซ์อยู่นี่สนุกสนานเลยนะเพราะว่าหลายคนเข้าใจผิดเยอะเหมือนกันทีนี้เพื่อจะให้เข้าใจใหม่เอาตั้งแต่เจตนารมณ์ของกฎหมายเลยจริงๆแล้วพรบข้อมูลส่วนบุคคลที่เรียกกันง่ายๆว่า PDPA เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะแนวคิดอะไรครับคือท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังนะครับคือว่าทุกทีเวลาเรามีปัญหาพวกแก๊ง call center หรือบางทีเรานั่งอยู่ดีก็มีประกันโทรมานะครับมีเรื่องการใช้ข้อมูลตัดต่อภาพต่างๆเราบนอินเทอร์เน็ตนะครับก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราไปขอให้เขาลบเขาไม่ลบเราขอให้เขาแก้ไขเขาไม่แก้ไขตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเขาบอกกฎหมายเอาผิดเขาไม่ได้ใช่กฎหมายฉบับนี้บอกว่าเรามีสิทธิ์ในการที่แจ้งเขาลบแต่วันที่1มิถุนายนกฎหมายบอกว่าทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้75ล้านคนเรามีสิทธิ์ในการขอให้เขาลบขอให้เขาแก้ไขนะครับถ้าเขาไม่ลบไม่แก้ไขเราร้องไปหน่วยงานอันหนึ่งภายใต้กฎหมายฉบับนี้คือสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถ้าเขาไม่ลบสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1ล้านบาทปรับโอ้โหปรับ3ล้านนะครับปรับ5ล้านอันนี้คือโทษสูงสุดนะเนื่องจากกฎหมายนี้มันมีการตีความอย่างที่มีปัญหานะครับงั้นคณะกรรมการในช่วงปีแรก1มิถุนายน65ถึง66จะมีเหมือน grace period ที่เราทำความเข้าใจกฎหมายฉบับนี้งั้นโทษปรับจะเป็นโทษสุดท้ายที่มาพิจารณานี่อย่างเบนซ์นี่ยังค้างคาใจอีกหลายเรื่องเลยใช่ไหมใช่ค่ะในช่วงที่หนุ่ยถามหน่อยว่าอันตรงไหนที่มันควรจะต้องเคลียร์เรื่องรูปถ่ายงานเลี้ยงหรืออะไรต่างๆต้องยังไงฮะถ้าสมมติว่าเบนออกไปข้างนอกแล้วเบนถ่ายรูปติดคนอื่นๆไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเบนเองค่ะโดยที่เจ้าตัวเขาจะไม่รู้หรือว่าเขาจะไม่ยินยอมตัวนี้นี่คือผิดพรบ PDPA ไหมคะไม่ผิดครับกฎหมายฉบับนี้มารองรับสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญงั้นเรามีสิทธิตรวจสอบนะครับในตอนที่ร่างกฎหมายฉบับนี้เรามีข้อยกเว้นว่าถ้าเป็นเรื่องที่ประชาชนใช้สิทธิส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะครับหรือเรื่องทางด้านครอบครัวเนี่ยไม่ผิดเพราะมาตรา4วงเล็บ1เขียนไว้ชัดว่าการถ่ายรูปเซลฟี่แม้ติดคนอื่นไม่ผิดกฎหมายนี้เน้นเลยไม่ผิดตราบใดที่เราเองไม่เอาภาพที่เราเก็บของคนอื่นนั้นไปแสวงหากำไร2คือเราไม่ทำให้เขาเดือดร้อนกฎหมายฉบับนี้ไม่มายุ่งกับเราเลยนะครับแล้วก็ที่น่ากังวลอีกอันนึงคือในช่วงที่ผ่านมาใน Facebook เจอเยอะเลยล้อเลียนงานแต่งงานเบลอหน้าทุกคนเลยอันนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้เพราะว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามอย่างนั้นยังถ่ายยังทำอะไรได้เหมือนเดิมครับเพราะไม่ผิดกฎหมายมันมีคำถามเยอะว่าเวลาขับรถไปตามที่สาธารณะเราติดกล้องอยู่เพราะกลัวอุบัติเหตุผิดไหมเราต้องมีป้ายแจ้งไหม อันนี้เป็นเรื่องที่ตลกมากเพราะกฎหมายฉบับนี้ไม่เคยเขียนอย่างนั้นเราถ่ายได้ตามปกติครับกล้องวงจรปิดจะติดก็ติดไม่ต้องมีป้ายบอกไม่ต้องบอกโจรว่าตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ตกใจนะคุณหนุ่ยเพราะมีข่าวบอกว่ามีโจรขึ้นบ้านประชาชนกลัวกฎหมายฉบับนี้เลยไปถ่ายขาอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะเรายังถ่ายได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นสถานที่ทั่วไปมีติดกล้องจอมปิดต้องบอกเพราะไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวแล้วครับเหตุที่เป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าเวลาเข้าไปที่สาธารณะมันมีกล้องมันถ่ายพฤติกรรมทุกอย่างของเรางั้นกฎหมายบอกว่าคุณยังติดได้นะแต่คุณต้องบอกเขาด้วยว่ามีกล้องจอมปิดอยู่ให้เขาระวังจ้าค่ะแล้วในแง่ของสื่อค่ะถ้าสมมติว่าเขาต้องออกไปทำข่าวเก็บภาพบรรยากาศต่างๆอันนี้คือเขาสามารถเก็บภาพคนในบรรยากาศนั้นได้ไหมหรือว่าถ้ามีคนที่อยู่ในนั้นเขามาร้องเรียนเนี่ยคือต้องจัดการยังไงงั้นนอกจากยกเว้นเรื่องส่วนตัวกับเรื่องที่ใช้ในครอบครัวแล้วยกเว้นเรื่องสื่อมวลชนด้วยสื่อมวลชนการถ่ายภาพการเพ้นภาพคนต่างๆยังทำได้เหมือนเดิมครับตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อประมวลจริยธรรมแต่จะไม่ยกเว้นอย่างนี้สื่อแบบใหม่อย่างเช่นยูทูบเบอร์คุณหนุ่ยผมคุณเบนซ์เราเองเข้าไปเที่ยวไหนๆก็ถือกล้องไปด้วยเผื่ออัพโหลดไอเนี้ยเราไม่ใช่สื่อละเพราะเราคือคนที่มีคนตามเยอะเราเป็นประชาชนทั่วไปแต่เราป๊อปปูล่าเยอะแต่เราป๊อปปูล่าแต่เราไม่มีประมวลจริยธรรมเลยเพราะขึ้นอยู่กับเราวันนี้อารมณ์ดีก็ถ่ายเยอะวันนี้อารมณ์ไม่ดีก็ถ่ายมากงั้นกฎหมายไม่ยกเว้นทั้งฉบับให้เราเหมือนสื่อมวลชนที่เขามีหัวกำกับ
ที่มีตัวตนนะครับแต่เรายังถ่ายได้เหมือนเดิมถ้าใช้ส่วนตัวแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ใช้ส่วนตัวใช่ไหมครับเราได้รับข้อเว้นคือ1ถ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ อย่างเจอคนกระทำผิดกฎหมายเราไปถ่ายเรื่องดีก็คนทำความผิดตรงนี้กฎหมายยกเว้นไว้ต้องเบอร์หน้าคนผิดไหมไม่ต้องเบอร์เลยครับไปที่ถ่ายไปเนี่ยผมอยากจะบอกการข่าวประเทศไทยเลยว่าคนผิดไม่ต้องเบอร์หน้าหรือสมมติว่าเราเป็นยูทูบเบอร์จะเข้าไปทำเราแจ้งไว้ก่อนเลยเหมือนเมืองนอกวันนี้มีการถ่ายทำนะครับไม่ได้บอกให้มาเซ็นอะไรนะแต่ใครไม่อยากอยู่ในรายการเนี่ยให้เดินมาบอกใช่ใช่ซึ่งเป็นวิธีที่ดีกว่าใช่เรื่องการไลฟ์เฟซบุ๊กล่ะครับในเมื่อยูทูบเบอร์ต้องเบลอหน้าแต่เวลาไลฟ์บนเฟซบุ๊กเนี่ยมันเป็นภาพสดอยู่เนี่ยจะไปเบลอยังไงทันถ้าเป็นสื่อมวลชนมันเป็นกรณีที่ยกเว้นเลยนะทำได้แต่เฟซบุ๊กไลฟ์ชีวิตส่วนตัวไม่ได้นะนั่นก็แปลว่าถ้าคุณมีผู้ติดตามมากเป็นแสนคนไปแล้วเนี่ยคุณควรจะไปสมัครเป็นสมาชิกของสื่อมวลชนนะใช่เพราะว่าถ้าเราทำตามประมวลจริยธรรมแล้วมันเป็นเหมือนเกราะคุ้มกันเราเหตุเพราะอย่างนี้ครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแยกกันหรือเปล่าไม่ได้แยกเพราะถ้าคุณอยู่ภายใต้สื่อมันมีการกำกับดูแลกันเองนะครับข้อ2คือจะให้คุณมีสิทธิ์เหมือนสื่อที่เขามีมืออาชีพเขารู้ว่าแบบนี้หลอกลวงครับถ่ายได้แบบนั้นไม่ถ่ายอันนี้เป็นสิ่งที่กฎหมายเขียนไว้จัดอีเวนต์คอนเสิร์ตเอาเป็นว่าเขาถ่ายคนดูได้เหมือนเดิมไหมแต่เขายังมีสิทธิ์เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเราอยู่นะแต่ว่าห้ามขายข้อมูลต่อแต่ถ้าเกิดว่าถูกแฮกคณะกรรมการพิจารณายังไงครับจ้าค่ะแล้วในฐานะประชาชนทั่วไปค่ะเราควรจะปรับตัวยังไงคะเมื่อกฎหมาย PDPA บังคับใช้ค่ะวันนี้เนี่ยข้อมูลของเราปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมจากการมีพรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ดีมากนะครับผมถามต่อธุรกิจอย่างจัดอีเวนต์คอนเสิร์ตอยากจะมีภาพบันทึกไว้ว่าโอ้มีคนมาร่วมงานมากมายมีคนมากรี๊ดนักร้องที่ฉันจัดเนี่ยเอาเป็นว่าเขาถ่ายคนดูได้เหมือนเดิมไหมถ่ายได้แต่ต้องมีเงื่อนไขคือตอนที่เข้าไปนะครับต้องเขียนว่าบริเวณนี้มีกล้องนะครับแล้วก็การเข้าไปเนี่ยคุณรับทราบว่าจะมีการบันทึกในข้อที่1เพราะว่าจะให้ไปเบลอออกเนี่ยคอนเสิร์ตจะไม่สนุกนะครับแล้วก็ถ้าดีที่สุดหมายความว่าตอนที่เข้าเนี่ยถ้าทำเป็นทะเบียน QR code ให้คนกด accept ว่าการเข้าไปเขารับทราบและยินยอมให้ดำเนินการก็ยิ่งจะเพอร์เฟคเลยนะครับก็จะได้เคลียร์ปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าตอนที่เข้าพอเรามีการแจ้งวัตถุประสงค์ว่าจะมีการบันทึกนะครับแล้วก็ใช้อะไรบ้างตรงนี้ก็ถือว่าทำตามกฎหมายได้ละนะครับแต่เขายังมีสิทธิ์เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเราอยู่นะถ้าเขารับสมัครสมาชิกเนี่ยแต่ว่าห้ามขายข้อมูลต่อแล้วก็ห้ามหลุดด้วยใช่ครับคำว่าหลุดนี่ก็แปลว่าเขาก็ต้องไปเสริมแกร่งเซิร์ฟเวอร์เขาทำให้เขาจะเรียกว่าไม่ถูกแฮกได้อย่างง่ายนักแต่ถ้าเกิดว่าถูกแฮกโดยสุดวิสัยคณะกรรมการพิจารณายังไงครับไม่ผิดครับไม่ผิดก็คือถ้าทำแล้วเป็นเหตุสุดวิสัยมีการแฮกมีมาลแวร์มีสนิฟเข้ามาไม่ผิดแต่จะมาอ้างลอยๆเหมือนครั้งที่ผ่านมาทุกครั้งว่าโดนแฮกลอยๆไม่ได้เพราะว่ากฎหมายชมพูบอกว่าคุณช่วยแจ้งหน่อยซิว่าแฮกจากที่ไหนเพราะข้อมูลผมรู้ไหลยังไงแล้วกฎหมายบอกว่าถ้าถูกแฮกต้องแจ้งภายใน72ชั่วโมงค่ะแล้วในฐานะประชาชนทั่วไปค่ะเราควรจะปรับตัวยังไงคะเมื่ กฎหมาย PDPA บังคับใช้ค่ะถ้าเป็นประชาชนทั่วไปใช้ชุดเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ได้ความคุ้มครองมากขึ้นตราบเท่าที่การเก็บใช้ข้อมูลส่วนบุคคลคนอื่นเนี่ย1เราไม่ได้ถ่ายไม่ได้เก็บข้อมูลคนอื่นโดยที่แสวงหากำไรสองคือไม่ได้ทำให้เขาเสียหายถ้าสองอย่างนี้ไม่มีคุณทำตัวเหมือนเดิมได้ไม่มีปัญหาแต่ที่จะเป็นกรณีที่ประชาชนต้องรับผิดชอบคือถ้าคุณมีองค์กรมีบริษัทเพราะพอมีองค์กรบริษัทเรามีข้อมูลลูกจ้างเรามีข้อมูลลูกค้าเรามีข้อมูลคนภายนอกไอ้นี่กฎหมายนี้วิ่งเข้ามาหาเราบอกว่าต้องแก้ไขปรับปรุงตัวยังไงบ้างไอ้นี่คือสิ่งที่กฎหมายระบุเพื่อคุ้มครองประชาชนให้มากขึ้นอันนี้มันดีตรงนี้นะครับเราไปสมัครบริการเนี่ยเบนซ์ให้ชื่อให้นามสกุลที่อยู่หมดเลยเนี่ยบางทีเขาก็เอาไปขายข้อมูลนี่พอมีแบบนี้ปุ๊บเขาไม่ขายละเขาไม่กล้าเพราะว่าข้อปรับหรือโทษทางปกครองมันสูงโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับวันนี้เต็มอิ่มจริงๆนะครับกับข้อมูลความรู้ที่ได้จากพรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลเรียกสั้นๆ PDPA ที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างกฎหมายพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่กับเรานะครับขอบคุณอาจารย์ไพบูลย์อมรพินโยเกียรติมากๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยหมดเวลาแล้วเอาหน้าที่นี้เป็นของเบนซ์เลยได้ค่ะก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพวกเราทุกคนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแบ๊ะไต 7HD IT และยานยนต์ไปก่อนนะ